สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในพื้นที่เพราะว่าคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจนะคะหลังจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเกิดอุทกภัยนะคะทำให้มีการประกาศค่ะให้พื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลานะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินั่นเองค่ะทำให้การบริการและก็การบริหารจัดการทุกๆมิติจะต้องได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะ 70% ของพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการบริหารจัดการด้านสุขภาพนะคะก็จะต้องเข้าพื้นที่อย่างทันท่วงทีเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยประเด็นนี้ละค่ะว่าพื้นที่จังหวัดยะลาของเราค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลยะลามีการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดอุทกภัยแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปจะดำเนินการอย่างไรนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับแพทย์หญิงนันทกาเทพอมรเดชนะคะซึ่งท่านก็เป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมนะคะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลยะลานั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณหมอคะทุกครั้งเราเชิญหัวไปที่สตูดิโอวันนี้มาถึงที่เลยค่ะที่โรงพยาบาลยินดีจากการดำเนินการก็เห็นหมอลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องอยากจะให้คุณหมอพูดถึงนิดนึงค่ะว่าเขตพื้นที่การดูแลเรื่องสุขภาพการบริการด้านสาธารณสุขโดยปกติแล้วโรงพยาบาลยะลาเราดูพื้นที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะคือโดยปกติเรารับถ้าลงในภาพใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลเรารับการส่งต่อในโรงพยาบาลอำเภอในจังหวัดยะลารวมไปถึงปัตตานีนราธิวาสอันนี้ภาพใหญ่ส่วนภาพเล็กในกลุ่มของการดูแลที่เป็นปฐมภูมิอันนั้นคือในภาพอำเภอเมืองค่ะนั้นในช่วงที่น้ำท่วมมาไม่ได้เรื่องของการส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่ายเราโรงพยาบาลอำเภอหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลปัตตานีนราธิวาสโรงพยาบาลเราก็ต้องวางแผนเรื่องของระบบโลจิสติกค่ะเช่นถ้าเขาโทรมาว่าจะส่งคนไข้มาจะมาอย่างไรแล้วก็ออกแบบเรื่องของการมาทางรถเส้นทางที่เบี่ยงได้ซึ่งรวมไปถึงทางเรือทางรถยกล้อซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยประสานไปทางส่วนของอำเภอแล้วก็ส่วนของทางทหารที่มาช่วยเราค่ะค่ะเรื่องของการให้ความสำคัญด้านสุขภาพแน่นอนว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพทีนี้อยากจะทราบว่าการให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยเราชาร์จพื้นที่โดยเร็วที่สุดเมื่อไหร่ยังไงคะเราเริ่มตั้งแต่วันถ้าเป็นหน่วยย่อยหน่วยน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนในพื้นที่แม้กระทั่งของเราเองหน่วยเล็กที่เป็นศูนย์บริการสสม.ศูนย์พักชุมชนหรือว่าเราพสต.ที่โรงพยาบาลเรารับผิดชอบก็มีเรื่องน้ำท่วมเราก็จัดหน่วยจากในโรงพยาบาลที่ไม่ท่วมเอาเจ้าหน้าที่เราไปก็จะประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเภสัชนักวิทยาศาสตร์เอายาที่จำเป็นเพื่อไปให้ตรงพื้นที่นั้นๆแล้วก็ดูพิกัดส่วนที่เรายังเข้าไปได้ก่อนแล้วก็บวกกับส่วนที่มีความรุนแรงในเบื้องต้นเราก็ลงแอคชั่นตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ ก็แบ่งทีมไปเท่าที่ได้ 2-3 ทีมเรามากสุดตก4ทีมต่อวันค่ะ4ทีมต่อวันในเขตบริการในการดูแลทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใน8อำเภอตรงไหนที่หนักที่สุดบ้างคะถ้าเป็นหน่วยที่ลงย่อยเนี่ยเรารับผิดชอบในส่วนของอำเภอเมืองค่ะซึ่งเราจะดูแลตั้งแต่ส่วนของในภาคเขตเทศบาลเองรวมไปถึงเขตนอกเขตเทศบาลก็คือต่างตำบลแล้วก็ส่วนที่ต่างตำบลเนี่ยเราดูแลเราพสต.เรียกว่าส่วนที่ดูแลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเรารวมถึงเราพสต.ส่วนที่ออกนอกข่ายโอนไปแล้วอบจ.เราก็จัดหน่วยทีมไปให้ค่ะในการบริหารจัดการในครั้งนี้แน่นอนว่าหน่วยให้บริการเองเนี่ยบางพื้นที่ก็ประสบภัยก็เลยทำให้ต้องเอาหน่วยอื่นมาเสริมซึ่งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขของเราในการเข้าไปดูแลค่ะอยากทราบว่าเรื่องของการจัดให้บริการตั้งแต่ดำเนินการมาที่เราออกแบบเป็นจุดใหญ่เพื่อที่ให้บริการแบบเต็มที่เนี่ยมีจุดไหนยังไงบ้างคะมีจุดก็ที่เยอะๆจริงๆช่วงแรกก็จะมีส่วนของเนียมเพิงเมืองโซนตลาดเก่าตลาดเก่าวันก่อนเราไปแล้วก็จะพบว่าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยไปกองอยู่ที่มัสยิดตลาดเก่าประมาณ1,000 กว่าคนเนี่ยที่นั้นอยู่กัน3ชั้นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เราไปแจกจ่ายยาตอนนั้นเราต้องไปด้วยเรื่องของรถทหารแล้วก็ในตามบ้านที่ชาวบ้านออกไม่ได้ก็มีทีมของกระทรวงสาธารณสุขเองกับทีมทางเทศบาลประสานเรือไปรับค่ะก็จะมีเรื่องของ
ยาในกลุ่มที่อยู่กันแออัดนะคะก็จะมีเรื่องน้ำกัดเท้าทางเดินหายใจทางเดินอาหารกับกลุ่มโรคเรื้อรังที่ขาดยาในชุมชนนั้นที่เขามาอยู่กองกันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มที่เป็นติดบ้านติดเตียงก็มีในกลุ่มที่เป็นติดเตียงเนี่ยเราก็ไปรับใช้เรือแล้วก็ส่งมาที่ศูนย์พักพิงซึ่งในเขตเทศบาลในเบื้องต้นตอนนั้นเขาจะจัดที่ลงส่วนของวัดพุทธหรือเทศบาล3กลุ่มที่ติดเตียงแล้วก็มีป่วยแล้วก็คนไข้ก็จะอยู่นั้นซึ่งเราจัดหมอที่ไปตรวจทุกวันที่นั่นค่ะค่ะโรคเหมือนที่คุณหมอพูดว่าน้ำกัดเท้าบ้างล่ะอาการไออาการไข้ปวดเมื่อยคันต่างๆเหล่านี้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นโรคพื้นฐานเบาๆง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันจะต้องดูแลรักษากันแบบเร็วหรือว่ายังไงบ้างคะใช่ค่ะสิ่งที่เราที่เจอบ่อยนะคะคือน้ำกัดเท้าค่ะอันนี้น้ำกัดเท้าเราไม่ค่อยกลัวกังวลมากแต่น้ำกัดเท้าที่เรากลัวคือจะมาพร้อมกับฉี่หนูเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีแผลในเท้าแล้วก็ฉี่หนูนี่จะมากับน้ำเนาะถ้าน้ำเข้าแผลปุ๊บฉี่หนูเนี่ยอันตรายถึงชีวิตอาการที่จะเกิดเริ่มต้นก็คือปวดเมื่อยตามตัวซึ่งเราก็นึกว่าไปยกของแล้วก็ปวดเมื่อยจริงๆแล้วปวดเมื่อยไข้อาการถัดมาก็มีเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองถัดมาก็มีเรื่องไตซึ่งจะบอกว่าถ้ารอตัวเหลืองตาเหลืองแล้วไตวายนี่แล้วรักษาแทบไม่ทันนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณมีประวัติว่ามีน้ำกัดเท้าแล้วก็มีแผลที่เท้าสามารถไปรับยาป้องกันฉี่หนูทานได้2เม็ดได้เลยไปรับที่หน่วยใกล้บ้านหรือว่าหน่วยน้ำท่วมที่ออกไปก็ได้แต่ถ้ามาไม่ได้สงสัยว่าจะมีอาการเหล่านี้อยากจะให้รู้อาการในเบื้องต้นถ้ามีก็ให้รีบมาโรงพยาบาลได้เลยค่ะค่ะเรื่องอาการไออาการหวัดนะคะมีแบบว่าเราลงพื้นที่แล้วก็เห็นแบบไออย่างนี้มันเริ่มเรื้อรังแล้วนะมีบ้างไหมคะในพื้นที่ที่เราลงไปคะก็มีค่ะมีไอมีน้ำมูกภูมิแพ้ซึ่งยาหวัดยาน้ำมูกเนี่ยจะขายดีมากไม่ใช่ขายนะคะคือให้ไปค่ะแล้วก็แต่ว่าฝากเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีโรคปอดนี่พออากาศเย็นเนี่ยในผู้สูงอายุผู้ที่เตียงจะหอบแล้วก็ปอดบวมง่ายมากซึ่งแน่นอนช่วงนี้เชื้อไวรัส RSV หรือแม้กระทั่งโควิดก็จะเริ่มกลับมาค่ะก็อีกอันนึงไวรัสไข้เลือดออกก็เริ่มมาละเพราะว่าพอน้ำเริ่มขังอะค่ะค่ะแล้วในส่วนของโรคเหมือนโรคผิวหนังบางคนบอกว่าไอ้ช่วงนี้ไม่เป็นไรหรอกคันไปเดี๋ยวสักเดี๋ยวพออากาศร้อนๆหน่อยเดี๋ยวก็หายจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาแบบเรื้อรังได้ไหมคะใช่ค่ะค่ะยังไงล่ะก็คือเป็นแผลเรื้อรังได้แล้วก็ยิ่งถ้าเปียกน้ำเนี่ยมีการติดเชื้อกระทบข้างบนกลายเป็นจากแผลที่เป็นแผลอย่างเดียวไม่ติดเชื้อเป็นติดเชื้อซึ่งพวกนี้มันจะสามารถเข้ากระแสเลือดได้เพราะนั้นควรจะรีบรักษาแต่เนิ่นๆ ค่ะแสดงว่าทุกโรคที่เราพูดถึงเรามองว่าเป็นโรคพื้นฐานเบาๆอ่ะไอเราก็เจอหวัดเราก็เจอน้ำกัดเท้าเราก็เคยเป็นแต่จริงๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างต่อเนื่องและเรื้อรังไม่ได้การรักษาคุณหมอก็พูดแล้วว่ามันจะเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ใช่ค่ะทีนี้สิ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนแบบว่าเฝ้าระวังโดยเฉพาะเด็กบ้างละผู้ใหญ่บ้างละผู้ป่วยติดเตียงบ้างละแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ถ้าในช่วงน้ำท่วมนะคะอากาศเย็นก็พยายามรักษาดูแลสุขภาพตัวเองเพราะเชื้อที่มาได้ง่ายก็คือเชื้อไวรัสมันอยู่ในอากาศค่ะก็ตั้งแต่หวัดไอน้ำมูกท้องเสียอันนี้ไปเป็นไวรัสได้เลยถ้าคนปกติเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยจะสามารถกำจัดไวรัสได้เองแต่ในเด็กเล็กอันนี้เขาบอกไม่ได้เด็กเล็กกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุพออาการไวรัสเยอะขึ้นมีเรื่องของแบคทีเรียซ้ำซ้อนโดยเฉพาะปอดบวมอันนี้อาการจะไปเร็วมากก็คือฝากดูสภาวะในบ้านนะคะอย่าให้มีแออัดอย่าให้มีเชื้อราอย่าให้ค่ะพอสภาวะที่บ้านสะอาดไม่แออัดก็คิดว่าการเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษอะเนาะช่วงอากาศช่วงนี้แล้วก็อยากจะฝากว่าในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยหมอก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาอีกรอบนึงหรือเปล่าในทีนี้เรื่องของผู้ป่วยติดเตียงหรือเคลื่อนไหวไม่ได้หรือว่าที่มีภาวะพึ่งพิงอาจจะต้องระวังไว้แต่เนิ่นๆจะขนย้ายท่านไปไหนจะจัดบ้านยังไงอย่าเพิ่งจัดเต็มสตรีมแบบยังไม่ท่วมกลัวจะมาอีกและในส่วนของการลงพื้นที่แบบเคลื่อนที่ของเราตั้งแต่ที่เราดำเนินการมามีพี่น้องประชาชนมาพูดคุยจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่นะสำหรับเรื่องสุขภาพหรือจุดไหนที่เราได้รับกำลังใจในการทำงานที่จะพาผ่านพ้นกับช่วงวิกฤตนี้ได้อะค่ะเอาเรื่องของภาวะสุขภาพก่อนนะคะคือพอหมอลงไปพื้นที่เนี่ย
เราก็จะเห็นหนึ่งโรคที่มากับน้ำท่วมน้ำกัดเท้าอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็โอเคแต่อีกโรคหนึ่งที่เราอาจจะลืมมองเช่นเบาหวานความดันขาดยาบางคนนึกว่าสบายดีกลับบ้านไปขนของอาจความดันค่อยทานเบาหวานค่อยทานพอเราไปออกหน่วยปุ๊บเขาบอกว่ายาเขาหายไปกับน้ำท่วมวันแรกเจาะคนนี้น้ำตาล500กว่ายกของอยู่เลยแล้วก็กังวลว่าน้ำตาล5-600เนี่ยไม่รู้คุณจะหมดสติไปตอนไหนนั้นในคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะขออนุญาตว่าอย่าขาดยาแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขาดยาออกหน่วยน้ำท่วมเรามียาโรคเรื้อรังไปให้ด้วยหรือแม้กระทั่งประสานมาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านซึ่งบางหน่วยของเราเนี่ยโดนปิดไปเพราะน้ำท่วมแต่ทางโรงพยาบาลเองเราก็จะวางแผนว่าจะเปิดให้เร็วที่สุดอาจจะเปิดบริการได้ไม่เต็มรูปแบบก็จะเป็นบางส่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ขาดยาค่ะแล้วก็กำลังใจสำหรับในการทำงานออกหน่วยเนี่ยต้องขอขอบคุณเครือข่ายในอำเภอเมืองยะลาในเครือข่ายจังหวัดยะลาเราจะเห็นภาพว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราเนี่ยจริงๆแล้วหายไปประมาณ 50%พอเจ้าหน้าที่เราน้ำท่วมค่ะทีนี้ก็แปลว่าเจ้าหน้าที่เราก็ต้องหมุนเวียนกันหน้าตาซ้ำๆเดิมๆเวียนเช้าบ่ายดึกอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องของประสานความร่วมมือในเรื่องของเขตเทศบาลเองเรื่องของอำเภอเองทหารตำรวจมีเรียกว่าร่วมกันอย่างดีมากเพราะโรงพยาบาลเองเราคงไม่สามารถออกหน่วยเอาของไปให้ได้ถ้าเราไม่มีรถยกหุบล้อเราไม่มีเรือเนี่ยค่ะแล้วก็การเข้าถึงสุขภาพประชาชนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พวกเราทุกคนเนี่ยออกไปได้ทุกวันจะเห็นว่าบางคนตาโหลจริงแต่ขายังไปได้ค่ะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่พวกเรามากค่ะณวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรายังคงดำเนินการในการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เราลงพื้นที่ไหนยังไงคะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่เราไปก็จะมีเราโรงพยาบาลเราจะกระจายไปทั้งหมดนะคะพยายามกระจายไปตั้งแต่เทศบาลในเขตเทศบาลก็จะมีที่โซนเยอะก็จะมีตลาดเก่าค่ะแล้วก็ชุมชนบ้านร่มแล้วก็ส่วนของนอกเขตเทศบาลที่เราไปก็จะมีด้านสเตงนอกแล้วก็วันนี้ส่วนของรพสตที่สังกัดส่วนของอบจวันที่เราไปก็จะมียุโปนะคะคือเราก็จะมีทีมลูกทีมที่เราไปสำรวจก่อนว่าที่ไหนเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเยอะบวกกับเราไปได้คือเจ้าหน้าที่เราก็ต้องปลอดภัยด้วยนิดนึงแล้วก็มาดูกันว่าวางแผนว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็บวกกับกำลังคนที่เรามีเราจะออกไปได้กี่หน่วยพอช่วงหลังเจ้าหน้าที่เราเริ่มกลับมาทำงานได้มากขึ้นบางคนยังไม่ล้างบ้านตัวเองเลยค่ะก็ยังมาทำงานนั้นพอทีมเราเยอะขึ้นเราก็จะกระจายไปมากขึ้นเพราะเราไม่อยากให้โรคเรื้อรังอยู่ค้างกับเรานานพวกเราโรงพยาบาลเองแล้วอยากจะเคลียร์ให้ประชาชนกลับมาอยู่ในสภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุดค่ะพื้นที่ล่าสุดส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนมารับบริการสาธารณสุขเรื่องไหนคะพื้นที่ล่าสุดก็ยังไม่พ้นเรื่องของน้ำกับเท้าค่ะก็ยังคงเหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเบาหวานความดันที่ยาหายไปพร้อมกับน้ำท่วมค่ะแต่ละครั้งเวลาคุณหมอลงพื้นที่หน่วยแพทย์เราไปแต่ละจุดเนี้ยค่ะเราจะต้องเตรียมยาประเภทโรคเรื้อรังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะต้องสำรวจก่อนหรือว่าเอาลงไปเลยหรือว่ายังไงคะค่ะเรามีทีมหน้างานหรือทีมหลังบ้านก็คือหน้างานเนี่ยเรายาที่ต้องจ่ายเลยนะตอนนั้นเช่นยาน้ำท่วมยาผื่นคันยาหวัดน้ำมูกอันนี้เราออกไปได้เลยค่ะส่วนยาเรื้อรังในบางอย่างเราไม่สามารถออกไปได้ทั้งหมดแล้วก็จะมีทีมหลังบ้านที่ส่งข้อมูลกันผ่านไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็ส่งตามไปทีหลังในวันนั้นเพื่อไม่ให้ขาดก็คือมีการบริหารจัดการทั้งหน้างานในพื้นที่แล้วก็หลังบ้านที่จะต้องเตรียมตัวด้วยแม้ว่าสรรพกำลังของกระทรวงสาธารณสุขเราเองของโรงพยาบาลเองเนี่ยจะต้องแบ่งครึ่งต่อครึ่งเพื่อที่จะให้ลงพื้นที่บริการสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้คุณหมอได้พูดว่าคุณหมอบอกว่าตอนนี้กังวลว่าถ้าฝนระลอก2มาหรือไม่มามากหรือไม่มากแต่ว่ามันแน่นอนว่าจะต้องมีภาวะน้ำลดลงหลังจากนี้ที่เป็นภาวะน้ำลดที่เรากังวลด้านสุขภาพของน้องประชาชนเรื่องอะไรคะค่ะน้ำลดที่เรากังวลก็คือโรคติดต่อค่ะติดต่อที่เราเริ่มเห็นมาแล้วค่ะมีฉี่หนูที่อาการรุนแรงมา2รายค่ะก็มีเสียชีวิตไปรายนึงเข้าใจว่าทุกคนก็พยายามล้างบ้านเนาะเลยเรื่องน้ำกับเท้านี่ในชุมชนที่เราอยู่กันแออัดเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องขยะค่ะต้องขอชื่นชมทางเทศบาลที่เราเริ่มเห็นเขาเก็บขยะแล้วแต่ด้วยปริมาณขยะที่มากเนี่ยก็น่าจะไม่ทันเราทุกคนก็พยายามล้างบ้านตัวเองก็จะเห็นขยะอยู่กองหน้าบ้านเดินเท้าแฉะเนี่ยค่ะนั้นคือเชื้อโรคอย่างดีที่หนูนี่คือหมอโ
ลัวที่สุดถัดมาคืออันที่สองเรื่องของไข้เลือดออกเพราะว่าพอน้ำขังยุงมาแล้วไข้เลือดออกก็จะระบาดในชุมชนได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วจะให้พี่น้องประชาชนจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือดูแลพื้นฐานด้านสาธารณสุขตัวเองยังไงก่อนได้คะอันที่หนึ่งนะสิ่งแวดล้อมในบ้านเสียว่าขยะถ้าเทศบาลยังไม่เก็บหรือว่าการบริหารจัดการโดยภาพรวมของจังหวัดต้องเข้าใจว่าจังหวัดงานเยอะนะคะแต่ว่าในขยะเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าถ้าแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเนี่ยเก็บเหมือนกับเก็บให้มิดชิดให้อย่างดีไม่ให้มีการกระจายลงในแหล่งน้ำในชุมชนขยะเปียกขยะแห้งแยกไว้ก่อนขยะแห้งรอทิ้งได้ขยะเปียกขยะสดนี่เก็บได้อันที่หนึ่งอันที่สองการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาดท่อน้ำอะไรที่เราคิดว่าเชื้อโรคมันจะมากับน้ำหลังจากน้ำท่วมรอบสองนะคะอันที่สามการดูแลสุขภาพตัวเองต้องพยายามทำตัวให้แข็งแรงออกกำลังกายไว้ร่างทำร่างกายให้อุ่นถ้าไปโดนน้ำโดนฝนอะไรก็กลับมาอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งประมาณนี้ค่ะอันที่สี่ถ้ามีอาการเบื้องต้นที่คิดว่าจะเป็นโรคที่อันตรายหลังน้ำท่วมอาการแรกเริ่มของไข้เลือดออกอาการแรกเริ่มของการติดเชื้อในแผลอาการแรกเริ่มของฉี่หนูอันนี้เขาควรจะทราบไว้เพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ทันท่วงทีค่ะคุณหมอคะอีกส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยคือบ้านได้รับผลกระทบมากบางคนไม่สามารถน้ำลดแล้วก็ไม่สามารถกลับบ้านได้ยังคงอยู่ที่ศูนย์พักพิงศูนย์อพยพเวลาอยู่กันจำนวนมากๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคหรือว่าเกิดก็ไม่อยากจะให้ถึงขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะศูนย์พักพิงค่ะศูนย์พักพิงคือที่เราไปดูก็คือแออัดเนาะค่อนข้างแออัดแล้วก็การแพร่กระจายของโรคเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วนั้นอยากจะให้ในเบื้องต้นเนี่ยพยายามดูแลความสะอาดของโซนที่เราอยู่หรือแม้กระทั่งตัวเราเองผู้สูงอายุผู้ติดเตียงที่เราพาไปอยู่ด้วยฝากดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเรื่องอาหารการกินถ้าเกิดว่าอาจจะมีอาหารบริจาคค่ะที่เปียกน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกินอาหารสำเร็จรูปบางทีมาม่าขอโทษค่ะอาหารสำเร็จรูปอาจจะเค็มอะไรบ้างนะคะวันนั้นหมอไปเจอก็กินอาหารเสร็จรูปกันผู้สูงอายุ80กว่าหมอถามว่าเอ๊ะเคี้ยวยังไงแกก็อมๆแต่นั้นไม่เท่าไหร่กลัวว่าเดี๋ยวพอเค็มมากๆความดันจะขึ้นก็ช่วยดูเรื่องอาหารการกินนิดนึงค่ะส่วนพักพิงอันนั้นสามารถเราที่จะสามารถบ่งอาหารได้ก็ฝากเลือดสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างที่หมอบอกค่ะถ้ามีอาการเริ่มต้นก็แจ้งที่หัวหน้าศูนย์พักพิงได้เลยเพราะว่าเรามีส่วนประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับแต่ละศูนย์พักพิงเหมือนกับเราตั้งช่องทาง Fast Track ในการปรึกษาเคสได้เลยค่ะใน Fast Track ที่คุณหมอพูดค่ะอยากจะทราบว่าในศูนย์พักพิงที่เราเจอมาเนี่ยมีศูนย์พักพิงไหนที่แบบมันเกิดโรคนี้เป็นพิเศษที่เราจะต้องเข้าไปชาร์จแล้วก็เข้าไปดูแลแล้วให้มันเคลียร์จากโรคนี้หรือประเด็นนี้ไปอะค่ะมีมั้ยคะตอนนี้ยังไม่มีหมายถึงที่โรคติดต่อที่เยอะๆใช่ใช่ค่ะทั้งท้องเสียบ้างหรือว่าอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะโรคผิวหนังอะไรเงี้ยก็คือยังไม่มีแบบรุนแรงแบบทั่วกันในศูนย์พักพิงอย่างใช่ไหมคะค่ะยังไม่มีอาจจะหมอคิดว่าทีมเราอาจจะลงไปเร็วเหมือนเราสื่อสารกับเทศบาลหรือแต่ละส่วนหรือศูนย์พักพิงบางที่เราไปดูแล้วก็การดูแลระบบจัดการดีอันนี้เราก็ถอยลงมาแต่ส่วนที่เราต้องไปช่วยเราก็เสริมแล้วก็หมอคิดว่าเราน่าจะลงไปได้เร็วเหตุโรคระบาดณตอนนี้นะคะณวันนี้ก็เลยยังไม่เห็นแผนต่อไปนะคะที่เราจะดูแลหลังน้ำลดต่อไปเนี่ยจะกลับมาสู่ที่ตั้งหรือยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะทีนี้ในการประเมินเบื้องต้นเนี่ยในสถานพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังมั่นใจไม่ได้หมอแจ้งแผนไปว่าในช่วง2อาทิตย์นี้สำหรับศูนย์บริการเราเองก็ถ้าเปิดได้ให้รีบเปิดอาจจะเปิดไม่เต็มที่แต่ว่าให้เปิดได้บางส่วนเพื่อให้ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนเรื่องของการจัดพื้นที่เนี่ยอย่าเพิ่งตั้งแบบเต็มที่ก่อนเพราะเดี๋ยวน้ำมาของเสียหายอีกก็ให้จัดของที่ใช้ได้เท่าที่จำเป็นแล้วพร้อมยกได้ทุกเมื่ออันนี้สำหรับส่วนของสถานที่อันที่สองกำลังพลเจ้าหน้าที่เราก็อาจจะใช้รูปแบบเดิมเนี่ยค่ะบวกกับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเรื่องในการของบริหารจัดการว่าถ้าเจ้าหน้าที่เราขึ้นมาจำนวนเท่านี้เราเปลี่ยนมุมมองจาก multidisciplinary team ก็คือ1คนหลายๆคนหลายอาชีพไปทำงานร่วมกันแต่เนื่องจากพอกำลังพลเราน้อยเนี่ยเราปรับเป็น1คนทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นการใช้คนก็ได้
ในน้อยลงในกรุ๊ปเราก็ได้หลายกรุ๊ปนั้นการกระจายงานแล้วก็ค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นคิดว่าถ้ามาอีกแล้วรอบหน้าปัญหาก็คงยังเกิดค่ะแต่คงจะได้น้อยลงความคล่องตัวเราก็จะเยอะขึ้นค่ะสถานบริการด้านสาธารณสุขจาก 100% ของพื้นที่จังหวัดยะลาของเรากี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับผลกระทบค่ะวันนี้ข้อมูลครึ่งต่อครึ่งไหมคะหรือว่าประมาณ 20% 30% ประมาณน่าจะคือถ้าในตัวเทศบาลเองเนี่ยของเราจะโดนประมาณ3ที่ประมาณ 30% แต่ว่าถ้าเขตข้างนอกที่เป็นน้ำท่วมนั้นก็น่าจะเกือบ 50% ใช่ไหมคะโดยเฉพาะรามันก็โดนหนักตรงนั้นก็หนักทุกปีใช่ไหมคะที่รามันมีบางที่ที่เขาชินแล้วแต่บางที่ก็คือก็ไม่ชินก็แต่จริงก็คือโดยระบบของสถานบริการที่เขาเคยโดนเนี่ยอันนั้นก็แปลว่าของเขาไม่เสียหายแต่กลายเป็นที่ที่ไม่เคยโดนอันนี้ค่ะหนักกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคือต้องถอนตัวมาที่ตั้งที่นี่หรือยังคงปักหลักอยู่ตรงจุดที่ให้บริการเหมือนเดิมคะจุดให้บริการที่ยังเปิดไม่ได้เราก็จะดูว่าเราขยับไปตรงไหนที่เปิดได้เพื่อให้ใกล้ประชาชนที่สุดหรือว่าถ้ามีบางชุมชนที่ยังไม่พร้อมในการให้เราเปิดก็จะเป็นทีมออกหน่วยที่เราไปเป็นทีแต่ว่าเราจะนัดแนะกันว่าณจุดไหนวันไหนที่ไหนพร้อมให้เราไปให้สื่อสารให้ชาวบ้านมาตรงนั้นพร้อมกับเรื่องของโลจิสติกหลังบ้านที่จะไปส่งทีหลังเรื่องของยาเรื่องของเรามีข้อมูลอยู่แล้วค่ะคือโชคดีที่ว่าเรามีทีมอสมเรามีทีมรพสตที่เข้มแข็งที่เป็นฐานเดิมค่ะค่ะแล้วณวันนี้ค่ะเรายังคงมีความห่วงใยข้อกังวลเรื่องไหนอีกบ้างคะข้อกังวลก็คือเรื่องของอุทกภัยนะคะว่าจะมาอีกที่ไหนจะมาซ้ำที่เดิมไหมหรือจะเปลี่ยนรูปแบบค่ะแต่อันที่สองเรื่องของประชาชนเองที่ยังไม่ฟื้นตัวยังไม่ฟื้นตัวดีนักว่าเขาจะออกมาได้ไหมหรือว่าอันที่สามก็คือที่เรายังเข้าไม่ถึงบางที่ที่น้ำยังเข้าไม่ได้ก็ต้องขอโทษมาณที่นี้จริงๆอยากจะให้สื่อสารมาให้เร็วที่สุดว่าชาวบ้านติดเตียงหรือแม้กระทั่งพึ่งพิงอันไหนที่ขาดยาหรือถ้าเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไม่ถึงก็ฝากช่องทางสื่อสารทางทีมค่ะได้ค่ะสามารถสื่อทางช่องและทางช่องประสานมาทางโรงพยาบาลได้เลยถ้าเรานำทีมอะไรออกไปช่วยได้เราก็จะไปเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนช่วงนี้อยากจะแนะนำอะไรแล้วก็หลังจากนี้อยากจะแนะนำอะไรสำหรับประชาชนนะคะก็เรื่องของสภาพแวดล้อมที่บ้านเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งด้านอากาศสุขภิบาลอนามัยนะคะแล้วก็สิ่งที่เรากลัวหลังน้ำลดก็ที่บอกค่ะเรื่องของโรคติดต่อค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณหมอได้พูดนิดนึงสำหรับหลายหน่วยงานก็มีการเปิดบริจาคนะคะเพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงพยาบาลยะลาเองค่ะมีช่องทางไหนที่อยากจะให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคบ้างคะก็ตัวโรงพยาบาลยะลาเองเรามีมูลนิธิโรงพยาบาลยะลานะคะซึ่งเรามีกองทุนเรื่องของผู้ยากไร้ค่ะในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เรื่องของการซื้อยานะคะก็ถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ไหนใจบุญต้องการจะบริจาคสามารถเข้าไปทางช่องทางที่สื่อสารด้านล่างหรือว่าช่องทาง Facebook ของมูลนิธิโรงพยาบาลยะลาได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายจริงๆค่ะคุณหมออยากจะให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลงทำงานกันอย่างเต็มที่กับช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้ไปอะค่ะฝากนิดนึงค่ะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งไม่ใช่สาธารณสุขเองนะคะทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลาที่ร่วมเป็นทีมเดียวกันสู้เรื่องของโรคอุทกภัยน้ำท่วมเราเห็นภาพได้ชัดค่ะเป้าหมายของเราคือพี่น้องประชาชนเข้มแข็งถ้าสุขภาพพี่น้องประชาชนเราเข้มแข็งจังหวัดเราก็จะเข้มแข็งค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะกับประเด็นในการขับเคลื่อนพื้นที่หลังจากที่เรานะคะประสบอุทกภัยค่ะสิ่งสำคัญคือการบริการด้านสาธารณสุขเพราะว่าถ้าสุขภาพดีนะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตในมิติด้านอื่นๆต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ